ลูกไก่พันไข่ครับแบบนี้เป็นไก่เพิ่งออกนะครับออกได้วันนี้ก็วันที่3ถ้าใช้ไก่แบบนี้ส่งเนี่ยจะดีกว่าไก่ที่ปีกยาวแล้วเพราะว่ากล่องหนึ่งสามารถบรรจุได้ร้อยตัวพอดีแต่ถ้าตัวปีกยาวขาวแล้วเนี่ยไม่สามารถใส่ได้ถึง100ตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่ง2กล่องแบ่ง2กล่องก็ต้องเสียค่าส่งเพิ่มอีกก็กลายเป็นว่าต้องไปคิดกับลูกค้าเพิ่มนะครับแบบนี้ดีกว่าอีกอย่างถ้าเลี้ยงในสถานที่ที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะติดเชื้อได้ง่ายตัวใหญ่เลยนะแต่ตัวเล็กมาแล้วก็คือมันกินแป๊บๆเดี๋ยวมันก็โตลูกไก่เนี่ยเราต้องจับเขาโยนเขาเบาๆเพราะว่าเขาจะถ้าโยนแรงเอ็นขาอักเสบได้เหมือนกันไก่ไข่ที่มาตรฐานเนี่ยเขาจะเลเซอร์ปากมาแล้วดูพวกนี้นะตรงปากบนเนี่ยจะมีแบบว่าเหมือนขาวๆอ่ะคือพอท่านไปเลี้ยงมันจะหลุดเองปลายปากบนลดการจิกกันของไก่การแบบความดุร้ายอะไรแบบนี้